ทุกคนหลีตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านเที่ยวทะเลมาเต็มกับเดรสยาวเหลืองอร่ามบนเรือยอชต์ตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านโชว์คอสตูมสุดอลังการบนเรือยอชต์เดรสสีเหลืองอร่ามตัดกับสีฟ้าของน้ำทะเลหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์รัวๆเลยนานๆจะได้พักผ่อนจากการทำงานหนักเลยขอจัดเต็มบ้างสำหรับตลกสาวคนเก่งตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านที่เกี่ยวก้อยกับสามีแสนน่ารักบูบูไปทริปทะเลขึ้นเรือยอชต์กันอย่างสนุกสนานและแน่นอนว่าการมาทะเลชุดต้องแน่นพร้อมต้องเลิศให้สมกับได้มาพักผ่อนหย่อนใจแม้จะได้เห็นมุมเซ็กซี่ของตุ๊กกี้สาวอารมณ์ดีแต่บอกเลยว่าทริปนี้มีทีเด็ดมากๆและสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับสุดเพราะตุ๊กกี้จัดเต็มกับชุดเดรสยาวสีเหลืองอร่ามยืนเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเรือยอชต์เรียกว่าปังปุริเย่สุดๆไปเลยหลายคนเห็นแล้วต้องกดไลค์ให้รัวๆให้คะแนนเต็มร้อยพร้อมๆกับบอกว่าพี่เอสุภชัยยังหลีกทางให้ตุ๊กกี้ไปเลยนะคะ บอลเดือดทนไม่ไหวโรเบิร์ตเสียชีวิตไปหลายเดือนยังไม่เลิกป่วนเสียชีวิตไปนานหลายเดือนแล้วยังตามป่วนเป็นใครก็ทนไม่ไหวบอลเชิญยิ้มเดือดตอบกลับเกรียนคอมเมนต์ถึงตลกรุ่นพี่ที่รักผู้ล่วงลับโรเบิร์ตสายควันจนเจ้าตัวทนไม่ไหวขอตอบกลับแรงๆบอลเชิญยิ้มโพสต์ภาพคู่ป๋ากิ๊กเกียรติกิจเจริญขณะไปออกรายการใหม่ที่ป๋ากิ๊กเป็นพิธีกรพร้อมแคปชั่นว่ารักครับผู้ใหญ่อีกท่านที่เคยใช้งานผมป๋ากิ๊กที่เคารพหัวท้ายตายก่อนฟังยังเจ็บใจจังที่รักควายใน YouTube ให้โอกาสหยิบผมเข้าคณะบอลเชิญยิ้มไม่เคยลืมเต่าพลิกชีวิตนุ้ยโพสต์โลกนี้ไม่แน่นอนบอลโผล่คอมเมนต์ก่อนแถลงดราม่าเดือดปรากฏว่ายังเจอเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ป่วนถึงโรเบิร์ตสายควันถึงเสียชีวิตไปอย่างสงบตั้งแต่เมื่อวันที่19กันยายน2563ว่าคุณนี่ละโรเบิร์ตสายควันเดียวกับกูไมคี้ทำเอาตลกดังเดือดคอมเมนต์ตอบกลับว่าไอ้นรกกูรอมึงนะขณะที่มีแฟนคลับเข้ามาต่อว่าเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ป่วนด้วยว่าอ้าวพูดนี้ได้ไงสวะเกิดนาทีเซอร์ไพรส์ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ร้องโอ้โหหลังน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วเปิดนาทีเซอร์ไพรส์ติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปวินาทีหัวใจพองโตจนร้องโอ้โหหลังน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วพร้อมสัญญาจะเป็นแม่ที่ดีของลูกไม่มีอะไรที่ทำให้หัวใจของคนเป็นคุณแม่มีความสุขเท่ากับการได้อยู่กับลูกสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์แม้ทั้งคู่จะหย่าร้างกันด้วยปัญหาบางอย่างที่สะสมมานานแต่สาวติ๊กพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อปลดหนี้ก้อนโตและไม่ลืมที่จะแบ่งเวลามาหาลูกสาวสุดน่ารักน้องวีจิวัย1 ขวบกว่าล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปเสียงขณะที่เธอกำลังเล่นกับลูกสาวโดยทั้งคู่หัวเราะสนุกสนามอยู่นั้นจู่ๆน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วเล่นเอาติ๊กถึงกับตกใจหนักมากและร้องโอ้โหด้วยความเซอร์ไพรส์ออกมาทันทีพร้อมกันนี้เธอโพสต์ข้อความถึงลูกสาวว่าแม่อาจไม่ใช่คนดีแต่แม่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกแม่มีหน้าที่ต้องแก้ไขมีสติใจเย็นและต่อสู้โดยหัวใจไม่อยู่ที่หนูนะวีจิเด็กน้อยผู้น่ารักขวัญใจลุงป้าน้าอาทุกตำบลและเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนซึ่งเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างแม่อยู่ตรงนี้เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของลูกแม่ทุกวันช่วงเวลาดีๆของแม่ไม่เคยหายไปแม่เก็บทุกโมเมนต์ความทรงจำในช่วงวันเวลาที่เรามีความสุขและเก็บความสุขของเราไว้ไม่เคยลืมเลือนคลิกคลิปนาทีเซอร์ไพรส์ในขณะที่แฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอยากให้
อีกอดทนและตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้ววันหนึ่งจะได้กอดลูกด้วยความภาคภูมิใจและอยู่กับลูกตลอดไปเพราะความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกไม่มีวันตัดขาดและไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดหญิงลี่ศรีจุมพลเคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังน้ำตาคลอทำพินัยกรรมยกสมบัติมูลค่า50ล้านเป็นสาธารณกุศลเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ช็อกในวงการบันเทิงเมื่อหญิงลี่ศรีจุมพลได้ไลฟ์สดประกาศสั่งเสียน้ำตาคลอขอยกมรดกสมบัติ50ล้านให้เด็กกำพร้าหากเสียชีวิตก่อนมีทายาทโดยหญิงลี่ได้โพสต์ระบุข้อความว่าประกาศหากหญิงลี่ตายไปก่อนมีทายาทขอยกทรัพย์สินให้สร้างมูลนิธิเด็กกำพร้าที่บริษัทลันลากรุ๊ปจำกัดเขตสายไหมและให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งตามเนื้อหาในคลิปนี้ข้ากราบขออภัยหัวใจว่างเปล่าหญิงลี่สารธารณะความตายอยากจนร่ำรวยเหงาอีกทั้งหญิงลี่ยังได้กล่าวอีกว่าความตายอยู่ใกล้ตัวด้วยอุบัติเหตุหรือโควิดหรือความเจ็บปวดใดๆก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ยังมีชีวิตก็ขอดำเนินทุกอย่างต่อไปแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆก็ตามก็ขอให้ทรัพย์สินมูลค่า50ล้านเกิดประโยชน์กับเด็กทารกยากไร้ที่พ่อแม่ไม่มีกำลังไม่รู้จะหาเงินไปทำไมอีกที่ทำทุกวันนี้เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายตอนเป็นเด็กตอนเด็กยากจนขาดแคลนทุกอย่างวันนี้ก็แค่เติมเต็มให้ตัวเองได้ใช้ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองไม่มีและถ้าวันหนึ่งตายไปทรัพย์สินที่หามาได้ก็จะเป็นของคนอื่นพ่อแม่เราไม่ทิ้งแน่นอนวันนี้ที่มีจุดอิ่มตัวมากมายหลายอย่างครอบครัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแต่ถ้าเมื่อใดมีลูกก็อยากให้ลูกทำมาหากินเป็นต้องประกอบสัมมาอาชีพเป็นลูกอาจได้รับมรดกในวันที่เรามีลูกแต่ไม่ใช่ลูกมาขายสมบัติเรากินและล่าสุดหญิงลี่ศรีจุมพลนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังน้ำตาคลอทำพินัยกรรมยกสมบัติมูลค่า50ล้านเป็นสาธารณกุศลโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์รูปภาพและได้ระบุข้อความว่าแม้หัวใจจะอ่อนไหวแต่ร่างกายแข็งแรงดีและเรายังมีกำลังใจให้แก่กันสู้เพื่อรอวันฟ้าหลังฝนค่ะทุกคนขอบคุณกำลังใจและขอส่งกำลังใจค่ะหญิงลี่แพทพาวเวอร์แพทประชันหล่อคู่คุณพ่อแปะแคปชั่นทำติ่งใจบางสำเนาถูกต้องแพทพาวเวอร์แพทประชันหล่อคู่คุณพ่อแปะแคปชั่นแทนตัวแดดดี้ทำติ่งใจบางแห่สมัครเป็นลูกสะใภ้พร้อมเปย์สินสอดอยู่ในช่วงปรับตัวหลังกลับมามีอิสรภาพอีกครั้งสำหรับนักร้องหนุ่มหน้าหล่อแพทพาวเวอร์แพทที่ตอนนี้ขยันอัปเดตชีวิตประจำวันให้แฟนๆได้เห็นกันผ่านไอจีส่วนตัวสื่อโซเชียลที่เจ้าตัวเพิ่งหัดเล่นได้ไม่นานล่าสุดหนุ่มแพทไม่ได้มาคนเดียวแต่พาคุณพ่อมาประชันความหล่อแบบชัดๆบอกเลยว่าสำเนาความหล่อเท่ถูกต้องเป๊ะพร้อมแปะแคปชั่นก่อนไปทำงานแดดดี้ของแดดดี้เจอแบบนี้เข้าไปทำติ่งใจบางเป็นแถบเมื่อหนุ่มแพทเรียกแทนตัวเองว่าดัดดี้ซึ่งเป็นคำที่บรรดาแฟนคลับใช้เรียกแทนตัวนักร้องหนุ่มนั่นเองแถมยังถือโอกาสพากันฝากเนื้อฝากตัวสมัครเป็นลูกสะใภ้กับคุณพ่อหนุ่มแพทแบบรัวๆพร้อมเปย์สินสอดให้อีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นโอ้เยยมีความเรียกตัวเองว่าดัดดี้ตามแฟนคลับบ้าเอ่ยเยยทำไมเราอ่านแคปชั่นแล้วหยุดยิ้มไม่ได้เลยเลิกเป็นแล้วค่ะแอดมินขอสมัครตำแหน่งลูกสะใภ้รู้เลยว่าหล่อเหมือนใครแคปชั่นค่ะติ่งชัดๆหลายคนเป็นลมจ้ากรี๊ดแดดใจบังมากเลยหนูรักลูกชายคุณพ่อมากค่ะสินสอดเท่าไหร่ครับพร้อมเปย์และอื่นๆ